โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสอนแบบสูตรลับที่เป็นความลับแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มต้นด้วยวันนี้นี่หน่อยสอนเรื่องทำคอร์สออนไลน์ไงให้ได้เงินล้านใช่ไหมคุณรู้ป่ะมันมีคลิปหนึ่งใช่ไหมที่หน่อยเอาเงินล้านนั้นมาทำคลิปแล้วก็โพสต์ไปว่าเงินลัง1ล้านเนี่ยอันนี้มาจากคอร์สออนไลน์มีคนไม่เชื่อด้วยนะนึกออกป่ะเหมือนแบบว่าคนรู้สึกว่าคอร์สออนไลน์มันไม่สามารถหาเงินล้านได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นี่หน่อยก็งงว่าทำไมไม่เชื่อวะในเมื่อลูกศิษย์กูทำเงินล้านจากคอร์สออนไลน์ได้เป็นเรื่องปกติเลยมันเหมือนคุณไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะแล้วสมมตินี่หน่อยบอกว่าเฮ้ยที่ต่างประเทศเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยมันจะมีวันนึงที่เขาจะต้องหมุนนาฬิกาย้อนกลับมา1ชั่วโมงมันมีวันนั้นของปีอ่ะในยุโรปอ่ะเหมือนคุณอยู่เอเชียคุณจะเชื่อป่ะไม่เชื่อเขาจะถอยเวลาย้อนกลับมาทำไมวะนึกออกป่ะนั่นแหละมันเหมือนแบบนั้นอ่ะพอคุณแค่ไม่รู้เรื่องนั้นไม่ได้อยู่ที่นั่นก็เลยไม่เชื่อวันนี้ก็เลยเอาวิธีมาสอนเลยละกันให้สำหรับคนที่เชื่อเท่านั้นโอเคป่ะใครเป็นบ้างที่ยังหาตัวเองไม่เจอก็เลยไม่รู้จะทำคอร์สออนไลน์ยังไงใจเนี่ยอยากทำคอร์สออนไลน์นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำคอร์สออนไลน์อะไรเพราะหาตัวเองไม่เจอคุณรู้ไหมว่าเนี่ยที่หน่อยขึ้นเลยอันแรกนี่หน่อยบอกว่าความชอบแล้วก็ขีดค่าเลยเพราะอะไรรู้ไหมความชอบเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างคุณต้องเลือกเรื่องที่ชอบด้วยเราเริ่มจากความชอบได้แต่เรื่องที่คุณชอบเนี่ยมันต้องทำเงินได้ด้วยถ้าวันนี้นี่หน่อยบอกว่าเฮ้ยนี่หน่อยชอบที่จะเล่นดนตรีโอ้โหตลาดเลือดสาดมากแล้วเราก็ไม่ได้แบบเก่งเท่าเขาขนาดนั้นนึกออกไหมเราไม่ได้เล่นแบบบ่อยขนาดนั้นงั้นมีความชอบอันไหนที่มันพอมีช่องว่างทางตลาดมันต้องเป็นความชอบที่มีช่องว่างของตลาดคือมันต้องไม่ใช่ตลาดที่แดงเดือดมันต้องเป็นบูโอเชียนมันต้องเป็นตลาดที่แดงเดือดคือสมมตินักร้องเนี่ยใช่ตลาดที่แดงเดือดเพราะทุกคนอยากเป็นแล้วมันเป็นความฝันของเด็กมาทุกเจนแต่มันคนแข่งเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนิดหน่อยนะนิดหน่อยจะชอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องชอบมากชอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักชอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่ขอเป็นชอบที่แบบมีช่องว่างคนทำไม่เยอะมันต้องเป็นตลาดที่คนนี้รู้จักคนนี้ไม่รู้จักคนนั้นเข้าใจคนนี้ไม่เข้าใจแบบนั้นเขาเรียกว่าตลาดแบบบูโอเชียนคือคนคู่แข่งไม่เยอะมันอาจจะเป็นอันชอบลองลงมาอันที่1อันที่2อันที่3ก็ได้นิดหน่อยเลยกลายเป็นชอบแม็กจริงๆถามว่าชอบที่สุดไหมไม่ใช่นิดหน่อยมีอย่างอื่นที่หน่อยทำแล้วแฮปปี้กว่านี้เยอะแต่มันก็อยู่ในหมวดความชอบเหมือนกันแต่ที่เลือกเพราะ2ยังไม่มีคนทำและขายได้ฟังอันนี้ดีๆสิ่งที่คุณชอบเนี่ยถ้าขายไม่ได้ไม่ต้องทำคุณไปทำอันที่ได้เงินก่อนแล้วเอามาทำในสิ่งที่ชอบทำแล้วไม่ได้เงินก็ได้แต่ถ้าคุณทำแล้วไม่ได้เงินเอาอยู่ยังไงเอาแค่นี้เพราะสุดท้ายแล้วอะตัวนี้หน่อยเองอะเช็คลิสต์มา4ข้อข้อที่1ชอบข้อที่2ยังไม่มีคนทำข้อที่3โอเคมันพอขายได้แหละไม่ต้องขายได้ดีด้วยพอขายได้4แล้วเอาสิ่งนั้นมาฝึกต่อคุณฝึกได้ในระหว่างที่คุณทำเพจตัวนี้หน่อยโตมาแบบนั้นนึกออกไหมคุณเก่งขึ้นจากการทำบ่อยเช็ค4เช็คลิสต์นี้แล้วไปต่ออะต่อมาที่สูตรทำเงินล้านตั้งแต่เริ่มมาเดี๋ยววันนี้ให้ลูกศิษย์มาแค่นี้คุณฝนจากเพจอะไรเพจตั้มฝนประมูลอสังหาแบบนักลงทุนนะคะสำหรับ TikTok ก็คือครูฝนขายทุกอย่างค่ะไอสอนทุกอย่างสอนทุกอย่างนะครูฝนขายทุกอย่างชอบชื่อนี้จังไม่ใช่ใครใครเคยได้แบบไปดูบ้างไหมที่แบบว่าพาพวกคุณไปดูบ้านล้างอะไรอ่ะโอ้คนดูเป็นล้านวิวใช่แล้วตอนนี้จริงๆแล้วนี่ไหนเฉยๆกับยอดวิวนะแต่ที่ไม่ธรรมดาคือตอนนี้เดือนละล้านแล้วเพิ่งออกจากงานมากี่เดือนโอ้ยก็นับมีนาสี่เดือนผ่านโปรค่ะผ่านโปรนะคะเพิ่งออกจากงานมา4เดือนอะใช่เฉพาะออนไลน์นะเขาสอนเรื่องทำอสังหาเพิ่งออกจากงานก็เลยมาเพิ่งทำจริงจังค่ะก็เลยสามารถสร้างเงินล้านได้แบบที่คุณบอกแล้วนี่โอเคเงินล้านนี่ไม่ใช่ทำมาจนได้4เดือนได้ล้านเดือนเดียวนะเดือนละล้านนะโอเคไหมเดือนละล้านเดือนละล้านค่ะเดือนละล้านอ่าน1ล้าน1ล้านมีโปรดักอะไรบ้างหนึ่งล้านโอเคคือคำว่าออนไลน์นี่คือมันมีโปรดักหลายโปรดักในโลกออนไลน์นะก็มีคอร์สออนไลน์ค่ะมีคอร์สออนไลน์มีอีบุ๊กแล้วก็มีรอบสดที่เป็นกลุ่มโอเคแล้วก็มีแบบปรึกษาส่วนตัวอันนี้คือที่เขาทำนะก็มันเหมือนของนิดหน่อยนี่แหละก็เหมือนกันเราก็ลอกครูเราไงคะง่ายที่สุดไงก็ถูกต้องแล้วเขาเรียนจากนิดหน่อยไปก็ต้องตามนั้นถูกแล้วแล้วก็มีอะไรนะ private ค่ะแล้วก็กลุ่มโอเคใช่ซ้ำเป็นกลุ่มโอเคคราวนี้เรามาแกะกันอย่างนี้เลยโดยที่อาตีไปคอร์สออนไลน์เดือนละ 300,000 อ่ะโอเคนี่คือการแกะเนี่ยเวลาเราคุณเรียนจากอะไรก็แล้วแต่ให้มองภาพใหญ่แล้วย่อยมันเข้าไปอีบุ๊กเดือนละ 50,000 ค่ะประมาณ 50,000 เพราะอีบุ๊กมันจะถูกมันราคาถูกมันต้องเน้นจำนวนปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะโอเค private เกือบ 250,000 โอเคอาตีไป 250,000 ที่เหลือก็จะเป็นกรุ๊ปก็เกือบ 400,000 โอเคโอเคคุณดูอันนี้ดีๆนะนี่คือความลับทางธุรกิจพวกเรานะเอาจริงๆแล้วอ่ะเค้าคุณฝนต้องจ่ายกันนิดหน่อยกี่แสนกว่าจะได้พวกนี้ไปนิดหน่อยนั่งทำแบบนี้ก่อนที่จะมีเงินล้านนะ
เขียนแบบนั่งเทียนอะนึกเอาจินตนาการเอาซึ่งวันนั้นอาจจะมีรายได้แค่ 5,000 บาทให้มันชิลๆไม่ได้นั่งคิดแล้วหนักนะห้ามคิดแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยโอ๊ยฉันจะทำได้ไหมเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดฟินๆเหมือนคุณกำลังแบบถ้าฉันถูกหวยจะเอาไปทำอะไรดีประมาณนั้นเออเป็นฟีลลิ่งนั้นอะนิดหน่อยถึงชอบลูกศิษย์ที่ทำเรื่องเฉพาะเจาะจงเพราะพอเฉพาะเจาะจงมันต้องราคาสูงใช่ของเขาทำเรื่องประมูลบ้านแบบกรมบังคับคดีคือถ้าคุณทำเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันในตลาดมันไม่มีใครสอนอะใช่มันจะมีคนที่เขาต้องการแล้วเขาก็ยอมจ่ายความรู้นั้นเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมาสอนความรู้ได้ละเอียดขนาดนั้นนะใช่มันคือคีย์อยู่ตรงนั้นเข้าใจยังแล้วที่ครูนิดหน่อยบอกว่าคือถ้าคุณสอนกว้างๆแมสๆเหมือนคนอื่นนะคะแน่นอนว่าราคาคุณก็จะสูงไม่ได้เพราะคุณก็ต้องไปแข่งกับคนอื่นด้วยจริงถูกปะมันจะถูกเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าคุณกำลังสอนความรู้ที่กำลังมีใครสักคนหนึ่งที่อยากได้มากๆอยากได้ความคนหิวน้ำอ่ะคุณกำลังขายให้กับคนที่เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆมาแล้วแม่งไม่มีน้ำขายเข้าใจปะแล้วมีคนเดียวที่ขายใช่มีคนเดียวที่ขายต้องจ่ายไหมแล้วอร่อยด้วยนะนี่ไม่ใช่น้ำปลาปลานะน้ำแร่คือแล้วมันก็เลยคุ้มค่าค่ะประเด็นอยู่ตรงนั้นถึงบอกเนี่ยถ้านับไปก็อ่ะคนฝนขายคอร์สออนไลน์แค่10คนได้ยอดนี้ละราคาสูงได้เลยออนไลน์คือวิชาเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับข้อแรกค่ะที่คุณกำลังสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าความชอบเรามันจะหาเงินได้ไหมคือคุณต้องเปลี่ยนความชอบคุณให้มันเข้ากับธุรกิจหนึ่งอะค่ะใช่อันนั้นนะคะก็จะเป็นช่องทางที่ทำรายได้เจาะไปเลยแบบเจาะไปเลยที่มีคนถามเรื่องลูกชุบใช่ไหมใช่ถ้าคุณแค่ทำลูกชุบเฉยๆแต่ถ้าคุณสอนเขาทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจลูกชุบใช่ในการบริหารวัตถุดิบทำนู่นนี่นั่นถูกต้องแบบนั้นนะคะมันก็จะเป็นอีกเรทหนึ่งสอนทำลูกชุบเนี่ย500คนว่าแพงว่าปะใช่ถูกแต่ถ้าคุณสอนทำลูกชุบขายกำไรเดือนละ 20,000 ค่าคอร์ส 50,000 กูยอมจ่ายเพราะเดือนกู2เดือนกูได้แล้วเพราะว่าอย่างน้อยค่ะเขารู้แล้วว่าความรู้ที่เขาจะได้รับอ่ะมันจะไปสร้างเงินได้เท่าไหร่เขาเห็นตรงนั้นค่ะคือถ้าใครอยากทำคอร์สตอนนี้ก็คือให้มองกลับไปแบบนั้นเอาความชอบไปเชื่อมกับธุรกิจใช่ต่อให้เราสอนวิชาธุรกิจพวกนี้ไปนะแล้วถ้าคุณไม่เก็ตอ่ะเพราะคุณจะไปนั่งคิดอยู่เลยว่าเอ้ยมันเราจะทำได้หรอเอ้ยมันจะดีหรอสิ่งที่เราบอกว่ามันแพงมันแพงเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่ามันแพงอะไรเพราะคุณไม่เคยทำไงถ้าคนทำแล้วเขาทำแล้วเขางมมาสักพักหนึ่งอะแล้วพอมาเจอคีย์นี้แล้วแม่งเปลี่ยนเลยอะนั่นแหละคือความแพงไม่ใช่การนั่งคิดว่ามันจะทำได้หรอคุณฝนเคยมีอารมณ์นี้ไหมถูกต้องคุณมันต้องเป็นฟีลลิ่งนั้นเวลาคุณก้าวเข้ามาไม่ว่าจะธุรกิจไหนก็แล้วแต่มันต้องเป็นฟีลที่ฉันกัดไม่ปล่อยคุณฝนเป็นแบบนั้นเลยฉันจะทำฉันทำได้มันต้องเป็นฟีลลิ่งนั้นใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นเลยคือไม่ได้กังวลอะไรคอร์สออนไลน์คอร์สอะไรนิดหน่อยยังใช้คำว่าเลเทใช่เขาคุณฝนแต่คนเรียนเยอะมากนะตอนนั้นได้ไปเยอะแล้วเป็นแสนแล้วคอร์สนั้นอะตอนนั้นอะแต่คุณฝนยังไฟยังแบบไม่ดีบอกคุณฝนดูนะประโยคนึงที่พูดกับเขาว่าตอนนั้นเขาเรียนคอร์สเซลใช่ไหมใช่ถ้าคุณฝนทำแบบนี้นิดหน่อยเช็คเพจเลยแล้วขายได้อะคิดดูว่าถ้าเพจคุณฝนแพงกว่านี้จะขายได้แพงแค่ไหนถึงบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเฮ้ยคุณทำมาก่อนเริ่มใหม่มีคนเริ่มใหม่เยอะแยะแต่ประเด็นคือคุณพร้อมสู้เปล่าพร้อมไฟเปล่าแต่ถ้าก้าวกระโดดก็คือคุณก็จะสำเร็จก้าวกระโดดเลยนะใช่โอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย